ป็นเหงื่อนะคะอืมไม่เป็นเหงื่อค่ะอ่ะพออยากให้หายปวดไหล่ก็แล้วกันจะสนใจยังไงอ๋อมันเป็นเหงื่อค่ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นตัวเหงื่อค่ะอ่ะพอฟังให้ดีนะเอาไปต้มกินดีบ่ไข่เนี่ยมีไข่ไก่ไข่เป็ดวันนี้ท่านเบิ่งหมอกับท่านหมอฮะอ๋ออย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงไม่ใช่หมออย่าคิดว่าลุงหมอคือหมอมันจะไม่หายนะครับถ้าคิดว่าลุงหมอคือหมอจะไม่หายเลยผมภาวนาไว้ถามว่าเจ็บไหมปกติมันปวดทั้งคืนปวดทั้งคืนโอเคเอาแก้ปวดกันปวดเนาะให้มันอยู่กับเราไปเถอะฟังถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่ได้เสียหายตรงนี้ผมจะแก้กันไม่ให้เจ็บปวดนะโอเคครับเราป้องกันไม่ให้ปวดลุงจะสบายสบายแต่เดี๋ยวนี้แหละครับโทษครับโทษครับเจ็บนั่นแหละโทษครับโทษครับหายใจเยอะเดี๋ยวหัวเราะไม่ใช่เรื่องหัวเราะไม่ใช่เรื่องจริงจังร่างกายเราไม่ใช่เรื่องของเล่นไม่ใช่ตลกซ่าโอเคไหมค่ะอันนั้นตลกซ่าหัวเราะทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรเลยโอเคไหมครับโทษครับโทษครับเอาเลยถามว่าที่มันโผล่ออกมาเหมือนไข่ไก่นั้นถามว่าอย่างที่มันปูดเหมือนไข่ไก่เมื่อกี้นี้ถามว่ามีอีกไหมครับขยับดูมีอีกไหมที่มันปูดอ่ะงงฟังทันไหมเนี่ยที่ผมพูดฟังทันไหมเนี่ยทันค่ะที่มันปูดเหมือนไข่ไก่เมื่อกี้เนี่ยถามว่าเดี๋ยวมีอีกไหมคำหนึ่งสิหายแล้วแน่ใจนะแน่ใจนะไม่ใช่เล่นคนนะแน่นะแน่นะแจ้งจ้ะแน่นะดูสิผมเปิดดูสิทำจริงหรือเปล่าเฮ้ยยังมีอยู่ยังไม่หายไม่ได้หายเลยแต่มันหายปวดไหมมันเบาวิวเลยนะมันเบาวิวเลยใช่ถูกต้องก็แปลว่าอย่าไปติดใจกับมันโอเคไหมครับนะอย่าติดใจกับมันนะยายนะพิงซะพิงอย่าติดใจกับมันถ้าไปติดใจกับมันจะเป็นทุกข์เนาะจ้ะเดี๋ยวให้มันหายปวดโทษครับตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการนี่ต่างหากนี่ต่างหากนี่ต่างหากนี่ให้มันเจ็บมันปวดที่ต้องการโอเคนะจุดนี้ผมว่าหมอเขาจะไม่กล้าผ่าตัดเพราะผมรุ่นเป็นเช่นเลือดใหญ่หรือถ้าเขาผ่าตัดได้ก็ผ่าตัดไม่เป็นไรโอเคนะถ้าไปหาหมอเขาเนาะถ้าไม่ไปหามันไม่เจ็บปวดก็ให้อยู่กับเราแค่นี้เราเลือกเอาเนาะโอเคพอใจไหมครับเบาแน่นะเบาแน่นะยายนะให้เข้าใจเบาแน่นะอย่าเพิ่งหยาบเบาแน่นะครับเบาหัวไหล่แน่นะแน่นะครับแน่ใจนะแน่ใจนะครับแน่ใจไม่รู้ผมฟังดูมันเหมือนกับไม่แน่ใจอ่ะแน่ใจโอเคนะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโอเคครับอย่าหายปวดอ้าวกี่คะแนน10คะแนนคะแนนเต็มๆ10ได้8ใช่ไหมโอ้โห80 ต่อ10